ไม่ชอบเกมนั้นเป็นสุดาเทพอะไรเลยผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมต้นกำเนิดเกมคอมเริ่มเมื่อปี1958จากนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่ทำเกม30 for 2แล้วก็พัฒนาต่อเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ที่มีเกมหลากหลายแนวให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเฮนทาจบแค่นี้แหละย่อให้สุดๆละในปัจจุบันมักจะมีข่าวอยู่หลายข่าวเลยที่เกี่ยวข้องกับเกมปาดคอแท็กซี่เรียนแบบเกมยิงคนในโรงเรียนเรียนแบบเกมปล้นทองเรียนแบบเกมซึ่งพอข่าวล่าสุดออกมาไอคนที่ปล้นทองบอกว่าผมไม่ได้เล่นเกมเนี่ยสำนักข่าวนี่แทบจะกลับลำไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงไอเชนอย่ามัวแต่เล่นเกมทำอย่างอื่นบ้างพูดทำงานอยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนแบบเกมมันก็มีจริงๆแหละคนที่ทำแต่คงน้อยมากๆกับกันคนที่ไม่รู้จะโทษอะไรก็พูดได้หมดแล้วว่าขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการผมเรียนแบบเกมอีผีถ้ามึงเล่นเกมแล้วเก่งขนาดนี้แล้วกูจะรอข่าวคนร้ายเรียนแบบเกมสตาร์ดิวไล่เอาที่คุณทุกหน้าชาวบ้านไม่นี่มันยังไม่แอดวานซ์พอเว้ยหนังสือพิมพ์ลงข่าวรวบแก๊งลอบตัดไม้ป่าสงวนแรงจูงใจเรียนแบบเกมไมน์คราฟต์นี่สิถึงจะแอดวานซ์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงไอ้รถบรรทุกที่ชนเด็กแว้นเนี่ยเขาเล่นทรัคซิมูเลเตอร์ใช่ไหมแล้วถ้าเล่นเกมสวมบทบาทเป็นหมอเนี่ยกูคงผ่าตัดคนไข้ได้ใช่ไหมแล้วถ้าผมเล่นมาริโอผมต้องกระโดดไปมงกองละแต่การโทษเกมมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข่าวอย่างเดียวแต่มันมาจากคนล่อตัวต่างหากนะนั่นไงผมเล่นเกมเลยป่วยไงเพื่อนนี่ไงเอาเตอร์เล่นเกมทั้งวันเพื่อนเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนี่ไงเธอเอาแต่เล่นเกมเธอไม่ทำการบ้านคือครูผมไปต่างจังหวัดมาครับแล้วทำไมเธอไม่เอางานฉันไปทำด้วยล่ะงานฉันมันไม่สำคัญเหรอยัยกูเห็นเล่นโทรศัพท์แล้วถ้ากูเห็นเมื่อไหร่ในตอนนั้นมันจะมีแต่ขี้เท่าของแกเท่านั้นแหละ ทุกคนครับยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วพูดตามผมนะโทษเกมคือดี Excuse me what the fuck แล้วตัวผมจะทำยังไงดีล่ะผมเป็นคนเล่นเกมติดเกมเล่นแบบจริงจังโดยเฉพาะเกม Dark Souls 3นี่ผมเขาต้องหยิบดาบ 2,000 ปีที่แล้วเข้ามาไล่ฆ่าชาวบ้านเพื่อเก็บวิญญาณไปอัพความสามารถตัวเองล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฆ่าคนเพราะเรื่องแบบนี้นะเว้ยแล้วถ้าผมเล่น Minecraft ผมคงต้องเอามือไปต่อยต้นไม้ใช่ไหมคนเล่นเกมทุกคนเขาก็เป็นคนเหมือนกันหมดอ่ะถ้าเป็นคีเปอร์สิถึงจะแปลกใจลองสังเกตดูนะเกี่ยวกับคดีที่เขาทำกันมันก็จะมีแต่คนที่มีปัญหาทางจิตที่เล่นเกมแล้วคุมตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่หลายคนหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นกันเลยเนี่ยคือก่อนที่จะมีเกมพวกเขาโทษอะไรกันเป็นความคิดที่น่าสนใจมากแต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้สำหรับผมคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยไอ้ผีนี่มึงยังเล่นเกมอยู่อีกเหรอแล้วก็เฮ้แล้วอัดเสียงเล่นเกมได้แล้วใครเล่นเกมมึงมันนี่เลยมาเล่นเกมเอาล่ะนะครับกลับมากันต่อเกมมีข้อดีหลายอย่างหากเล่นในทางที่ดีนะแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าใจเขาก็มักจะหยิบข้อเสียขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เชื่อผมเถอะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านเลยนะครับแทบจะไม่ได้พูดช่วงท้ายคลิปมานานแต่วันนี้เอาซะหน่อยตอนนี้ผมมีครบ 300,000 ซับแล้วเย้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อดีเช่นพวกกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าจะเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรปังเท่าไหร่หรอกไว้ตอน 500,000 ซับแล้วค่อยทำอะไรพวกนี้แล้วกันส่วนล้านซับเนี่ยอย่างที่คนพูดถึงกันว่าผมจะเปิดหน้าตอนนั้นใช่ครับผมจะเปิดหน้าอย่างที่ผมพูดไปพลางๆในคลิปนั้นเลยผมพูดจริงทำจริงเอาเป็นว่าคงต้องรอเวลาแล้วแหละไม่ช้าก็เร็วเอาไปเผาทิ้งเลยนะ